พระนนทุนถามเวลาเปลี่ยนจากนิพพานองค์จะนิพพานจากนิพพานวิธีปฏิบัติต่อสตรีเพศปฏิบัติยังไงรับสั่งอย่างนั้นเลยจ้ะแสดงว่าไม่คุ้นเลยฟังสิอรัสนะอนันดะขึ้นต้นไม่เห็นไม่ดูให้เลยอนนท์ดีถ้าเหตุจำเป็นที่เห็นมีถ้าจำเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีทำไงอย่าพูดฟังสิโอ้มีแต่เด็กๆทั้งนั้นนะสำคัญมากเลยเอาน่าคิดมากที่สุดถ้าหากจำเป็นที่จะพูดจะให้ปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะนั่นพระนงก็ฉลาดให้มีสติให้เป็นไปตามคำอะไรลิศนาตรงไหนกิเลสตัณหาให้มีสติคิดตั้งท่าตลอดในขณะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเพศนี้บางทีจะมากาดหานเห็นไม่ได้นะครับนะมีคุณมาแล้วไอ้ฝนนี่ไอ้ฝนนี่ที่มันขู่ฟ่อฟ่อมันก็ยังดีมันไปอย่างนั้นแม่ใครยุ่งมันใครไปยุ่งกับมันไม่ได้แหมว่าอย่ายุ่งมันหวานข้อหมายเรายุ่งกับมันไม่ได้ไปเล่นมันบ้างแหมห่อๆล่ะหมายความว่าจะยุ่งมันหรอนั่นถ้าเรายังฝืนอยู่มันจ่อเลยนี่มันเอาจริงเหมือนว่างข้อหมายพระเท่าไหร่เวลานี้ทั้งพระทั้งเท่าไหร่เนียนเท่าไหร่มันมาเป็นอยู่ในนั้นน่ะไม่ทราบมันเป็นยังไงยิ่งสับยิ่งปนกันมาใหม่นึงหน้าใหม่เรื่อยๆแล้วยิ่งปลาใหญ่นะสิ่งใดก็ตามถ้าเพียงแต่ได้ยินข่าวคราวไปอย่างนั้นใจก็ไม่ค่อยสนิทแม้จะเชื่อก็เจือไปด้วยความสงสัยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัยของคนของสัตว์โลกไม่ใช่ขึ้นอยู่กับหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าใครจะยินก็ตามไม่ยินก็ตามธรรมย่อมเป็นของจริงเสมอไปแต่คนที่เชื่อถือจากการได้ยินได้ฟังนี่จากการบอกเล่าย่อมจะลดความเชื่อลงเป็นธรรมดาแน่ที่สุดตั้งแต่เราศึกษาเรียนจากตำรับตำลามาอย่างประจักษ์ตาก็ยังยึดถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้ก็เพราะความสงสัยนั่นแหละเข้าไปแทรกสิงเข้าไปแย่งชิงเพื่อประโยชน์ของมันอยู่เป็นลำดับลำดาในบรรดาที่ทำที่ได้ดินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนมาความเชื่อในธรรมที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่พ้นความสงสัยที่จะแบ่งกินจนได้แหละคำว่าสงสัยก็หมายถึงผลลบนั่นเองไม่ใช่เป็นผลบวกแก่ผู้ที่สงสัยจึงต้องอาศัยการได้เห็นได้ยินด้วยตาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเรานี่มันชัดเจนดังผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าประจักษ์ตาได้ยินได้ฟังพระโอวาทต่อพระพักของพระองค์หนึ่งนี่เป็นที่หายสงสัย
ทั้งพระรูปพระโฉมพระอาการต่างๆที่ทรงแสดงออกตลอดถึงสัพท์สำเนียงการแสดงอัตถธรรมต่างๆเป็นที่แน่ใจเพราะเห็นด้วยตาตนเองด้วยได้ยินด้วยหูตนเองด้วยแล้วเป็นธรรมของจริงเต็มส่วนด้วยผู้ฟังจึงมักสำเร็จหรือสำเร็จมักผลนิพพานรวดเร็วกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาจากตำหลับตำลานี่ถ้าเทียบส่วนมากส่วนน้อยก็เรียกว่าส่วนที่ได้ยินได้ฟังจากพระองค์เองนั้นมีจำนวนมากมีผลมากยิ่งกว่าที่เราได้ศึกษาเราเรียนธรรมดาซึ่งไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงตามตำหลับตำลาเท่านั้นนี่แหละความผิดกันการศึกษาเราเรียนมาแล้วจำจนถึงติดปากติดใจก็ช่วยตัวเองไม่ได้จากความเรียนความจำมานั้นตัวเองก็ไม่แน่ใจนี่สิจนกว่าได้ไปเห็นครูเห็นอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินท่านพาปฏิบัติถ้าเป็นสมัยที่เลยพุทธกาลมาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกอรหันต์อรหันต์มากมายเหมือนแต่ก่อนก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินนี่พอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลแล้วก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีทรงแสดงและแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายฟังนั้นย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกทั้งผู้ฟังก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการสดับตรับฟังด้วยความเชื่อความเคารพเลื่อมใสจริงๆจากอัดธรรมที่แสดงให้ถึงใจนี่ความแปลกต่างกันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าที่จะตรัสลงมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ตามตำนานเป็นอย่างนั้นว่าพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกที่อยู่ในภูมิอุคติตันอยู่วิปจิตันอยู่คือภูมิที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่จำนวนมากในระยะที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นนี่เป็นซึ่งบวกกันเข้าจึงพร้อมพร้อมอะไรก็พร้อมพระพุทธเจ้าก็ศาสดาเต็มองค์ธรรมก็เต็มพระทัยนี้แต่ของจริงล้วนๆสาวกจึงได้บรรลุอย่างรวดเร็วและเป็นสาวกเต็มองค์อีกเช่นเดียวกันในการสั่งสอนประชาชนพระเนนทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอากัปกิริยาการแสดงออกทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกเป็นอัดเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นผู้ฟังจึงได้ผลเป็นที่พอใจนานมาก็มันก็ค่อยจางไปจางไปก็เหมือนอย่างผลไม้ที่รุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามในต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละมันเป็นรุ่นรุ่นหัวปีมันก็ดีรุ่นรองลงมาก็ยังพอดียังพอใช้พอเป็นประโยชน์พอรุ่นที่สามที่สี่ไปแล้วก็มักจะเหลวไหลทั้งที่เป็นผลไม้เช่นเดียวกันกับที่เป็นมาแล้วแต่มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคุณภาพเหมือนผลไม้ที่เป็นรุ่นแรกรุ่นสองนี่เวนัยสัตว์ก็เช่นเดียวกันเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนอยู่นั้นเป็นรุ่นที่ว่าพร้อมแล้วท่านนานมาก็ค่อยหมดไปค่อยจางไปยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยบรรดาผู้มีปณิสัยมีน้อยมากเนี่ยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนก็ผู้มาแนะนำสั่งสอนก็มีจำนวนน้อยมากอีกเช่นเดียวกัน
ที่จะสอนให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมถูกต้องตามหลักความจริงดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินและสอนกันมาหักผิดกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็ศาสนาก็กล้าเขาจะ 3,000 แล้ว 2,500 กว่าปีก็ครึ่งศาสนาเราเทียบดูสิทำมันไปกลางปีไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยฝนหัวปีต้นปีถึงกระทั่งกลางปีและปลายปีไปเป็นยังไงถ้าฝนฟ้าเป็นฝนก็จะหมดไปหมดไปนี่เป็นลักษณะที่ว่าคำว่าเรียวแหลมส่วนความจริงนั้นไม่เคยเรียวแหลมแต่อุปนิสัยของสัตว์โลกนั่นสิมันมีเดือมน้ำต่ำสูงแล้วคอยเรียวแหลมไปตามเดือนดาวดำดาหน้าสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติอัตธรรมถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆก็รู้สึกว่ามีน้อยดังที่เราเห็นอยู่นี่แหละอันนี้หลอกกันไม่ได้ต้มกันไม่ได้เป็นความสัตย์ความจริงที่ต่างคนต่างก็ได้เห็นได้สัมผัสสัมผัสว่าเป็นอย่างไรบ้างการปฏิบัติของพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นเกี่ยวกับอัตธรรมศีลธรรมทั้งหลายนั้นกับตำหลับตำราเข้ากันได้ไหมตรงกันไหมนี่ทั้งที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละกิเลสมันมีตัวดื้อด้านสันดานสามมันก็แหวกแนวของมันไปจนได้ถ้าหากไม่เห็นไม่มีตำหลับตำราดูเลยมันก็เป็นอีกอย่างแต่นี่ทั้งที่รู้เห็นอยู่มันก็ฝืนไปจนได้ฝืนความถูกต้องดีงามไปจนได้นี่แหละที่มันฝืนออกจากทางคือทางมรรคทางผลก็เมื่อฝืนออกจากทางที่ถูกต้องดีงามเข้าสู่ทางที่ผิดแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามเอามรรคเอาผลนิพพานมาจากไหนอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ถูกทางนี่ถึงอันนี้เราผู้ปฏิบัติจึงพึงคำนึงเสมออย่าได้ลดละเรื่องความสังเกตปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ท่านสอนไว้ในตำหลับตำราก็ดีจากครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาก็ดียึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เมื่อเจ้าของก็เห็นว่าเป็นความถูกต้องแล้วและครูอาจารย์นั้นท่านก็สอนและดำเนินด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมแล้วผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรฝืนอย่างยิ่งการฝืนก็คือการรับทานของแสลงนั่นเองมันต้องผิดแสลงกับโรคจนได้และทำให้โรคกำเริบไม่สงสัยความผิดจากอัตธรรมก็ทำให้ธรรมในหัวใจของเจ้าของกำเริบหรือเสื่อมตามลงไปมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะแสดงความรุนแรงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกกิเลสมันแสดงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลก็ต้องแสดงขึ้นตามๆกันห้ามไม่ได้เมื่อเหตุมันพาให้เป็นไปแล้วนี่ปัจจุบันนี้เราคิดดูสิไม่กี่ปีมานี้ครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปเท่าไหร่แล้วที่เป็นครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายทั้งนั้นก็ผ่านไปดังที่เห็นกันอยู่นี้จึงไม่ควรนอนใจสำหรับผู้ที่กำลังตั้งใจอบรมศึกษาอยู่พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอยู่แล้วก็ทราบกันอย่างชัดๆไม่ควรที่จะไปชินชากับมันการรับเพื่อนสูงไว้ก็รับเพื่อให้ได้ศึกษาอบรมนั่นเองผู้ที่อยู่เป็นเวลาหลายๆปีก็มีอยู่ที่นี่
ผมไม่ทราบว่าความประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นก้างขวางคอหมู่เพื่อนอยู่ก็ได้เราก็ไม่ได้แน่ใจนะหรือเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่ก็ได้หลายปีหลายเดือนเท่าไหร่ก็ยิ่งขวางมากขวางมากเข้าไปยิ่งเป็นผีตัวใหญ่ในวัดนี้เราก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกันเมื่อทางจิตใจมันไม่เป็นไปมันจะต้องมีทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าแหวกแนวพาให้เป็นไปได้นี่อย่าให้เห็นอย่าให้ได้พบนะพูดเตือนไว้เสมอไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งการทนทุกข์ทรมานในการรับหมู่รับเพื่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเราไม่มีความประสงค์อย่างยิ่งกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ขอจึงขออย่าให้พบให้เห็นต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลสอย่าเสียดายความถือทิฏฐิมานะว่าตนรู้ตนฉลาดตนมีฐานะหรือตนมีอายุพรรษาอาวุโสอะไรเหล่านี้ตลอดถึงยศศักดิ์สมบัติบริวารอย่ามาอวดกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกพระที่มาบวชฉลาดสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอย่าไปคว้าเอาสิ่งโสกโปกโสมมอันเป็นเดนแล้วนั้นมาทำลายตนและทำลายเพื่อนฝูงในวงพระศาสนาให้เสียหายไปตามให้รับความกระทบกระเทือนและสั่งมาสายไปเพราะสิ่งเลวทรามนี้เข้าไปทำลายให้พากันระมัดระวังให้มากอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราเพราะเป็นวงที่ละเอียดมากไม่มีอะไรเกินวงปฏิบัติแหละปริยัติผมก็เคยได้เรียนอยู่กับคณะปริยัติผมก็เคยได้อยู่จะพูดว่าเข้านอกออกในก็เรายอมรับได้เต็มหัวใจเพราะเราเคยเป็นจริงๆทางด้านปริยัติเราก็เข้าไม่เรียนไม่ว่าวัดราชวัดหลวงไปหมดเข้าไปทั้งนั้นแหละไปอยู่ไปศึกษาทางด้านปฏิบัติเราก็ได้ออกมาดังที่เห็นนี่เนื้อการปกครองหรือการอยู่ร่วมกันในระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี้ต่างกันอยู่มากปริยัติไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่าขั้นนั้นภูมินั้นยังไม่จัดว่าเป็นขั้นละเอียดขั้นเอาจริงเอาจังขั้นเข้าได้เข้าเข็มขั้นเอาเป็นเอาตายแต่การปฏิบัตินี้เป็นขั้นที่เอาจริงเอาจังเข้าได้เข้าเข็มเอาเป็นเอาตายระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติโดยแท้จึงไม่ควรให้สิ่งใดที่ตนก็ทราบตนก็เข้าใจว่าเป็นกิเลสแล้วนำมาแสดงเหยียบย่ำทำลายหัวใจตนและกระจายไปกระทบกระเทือนแก่ตาหูจิตใจเพื่อนฝูงให้รับความกระทบกระเทือนอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคที่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสทุกประเภทไม่ได้ไว้หน้ามันเลยแต่ทำไมจึงต้องให้มันมาออกแสดงฤทธิ์เดชอยู่บนเวทีแห่งภาคปฏิบัติหรือแห่งเวทีของสงครามระหว่างมันกับธรรมเรานี่นอกจากจะให้มันบรรลัยลงไปอะไรก็ตามเมื่อแสดงความงุนงิดขึ้นมาภายในใจให้ทราบว่าตัวงุนงิดนั่นแหละตัวจะก่อข้าศึกขึ้นมาเวลานี้ได้ก่อขึ้นแล้วภายในหัวใจตัวเราเองได้ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏแล้วภายในใจเราเราอย่าระบายความฟืนไฟที่อยู่ในหัวใจนี้ออกไปเผาคนอื่นเพราะเท่าที่เผาเราในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่กระจายไปที่อื่นก็ทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ของดีคือกิเลสโดยแท้เป็นไฟของกิเลสโดยแท้โทสัคคินานะฟังสิความไม่พอใจความโกรธความฉุนเฉียวเหล่านี้ท่านเรียกว่าโทสัคคินาไฟคือโทสะมันแสดงขึ้นแล้วอย่าให้มันได้มีอำนาจแผงฤทธิ์ออกไปจากจุดนั้นจากใจดวงนั้นให้พยายามห้ำหั่นมันลงทันทีให้เห็นโทษแห่งความโกรธของตนยิ่งกว่าจะเห็นโทษของคนอื่นตำหนิคนอื่นโกรธให้คนอื่นซึ่งเป็นเรื่องความผิดในตัวเองโดยแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดของผู้อื่น
างทีเขาดีอยู่เราไปเป็นความสำคัญขึ้นมาแล้วไม่พอใจในเขาอย่างนี้มันก็ผิดในตัวของเราเองแม้เขาก็ผิดแต่เราก็แสดงความผิดขึ้นเขาเราอีกแล้วกระทบกระเทือนกันอีกก็ยิ่งผิดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครดีเลยเอาเป็นคติตัวอย่างไม่ได้ไม่สมชื่อสมนามว่าทั้งสองนี้มาปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคที่ละเอียดมากเป็นภาคที่ใช้สติปัญญาเอามากมายยิ่งกว่าภาคใดๆถ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาสังเกตสอดรู้อยู่กับต้นเหตุคือใจแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่ได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำและได้ฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปตามดังที่ทำเช่นว่าเป็นเครื่องฆ่ากิเลสนั่นเลยแต่จะกลายเป็นเรื่องคุ้ยเขี่ยหากิเลสมาเผาเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะสติไม่มีถ้าสติก็เป็นสติเรื่องของกิเลสไปเสียเป็นศาสตราวุธของกิเลสเสียไม่ใช่สติธรรมเป็นสติของกิเลสปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมเป็นปัญญาของกิเลสมันก็นำมาทำลายตัวเองได้เราอยากเข้าใจว่าคำว่าปัญญาโลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาพระเจ้าทรงสอนแล้วถ้าเราจะแยกออกมาใช้ธรรมดานี่ก็คือว่าปัญญาฝ่ายธรรมกับปัญญาฝ่ายโลกนั้นต่างกันปัญญาฝ่ายธรรมมีความสอดส่องมองดูสิ่งที่เป็นภัยเมื่อทราบอย่างไรแล้วระงับดับกันสลัดปัดทิ้งกันทันทีทันใดถึงจะไม่ได้นะทันทีใดก็พยายามเอาจนเต็มเหนี่ยวไม่ทอดทุละนั่นเรียกว่าปัญญาเพื่อความแก้ความไขความถอดความถอนสิ่งไม่ดีของตนจริงๆสติสอดรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยชินหรือไม่ชินชากับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากใจและฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้จึงจะสมมาปฏิบัติไม่ใช่เดินจงกรมหยอกหยอกแล้วก็ว่าตัวทำความเพียรเดินนั่นมันเดินเป็นลักษณะบ้าเดินก็ได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนบ้าเดินผิดแปลกอะไรนั่งก็เหมือนกันเป็นหัวตออย่างนั้นความรู้สติไม่ได้ควบคุมมีแต่นั่งเฉยๆเดินเฉยๆกิริยาความเพียรคือสติไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยจะเรียกว่าเป็นความเพียรได้อย่างไรไม่เรียกไม่ผิดอะไรกับโลกเขาที่เขาไม่ได้ทำความภาคเพียรนี่ล่ะทำมาต่างกันต่างตรงนี้เองระหว่างผู้ประกอบความภาคเพียรและระหว่างของสติโลของโลกปัญญาของโลกกับสติของธรรมปัญญาของธรรมมันต่างกันอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าโลกจะไม่มีสติโลกมีเหมือนกันปัญญาเขามีเหมือนกันแต่มันเป็นภัยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสจึงต้องเป็นภัยถ้าสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วจะไม่เป็นภัยแก่ตนเองนี่แหละสติปัญญาประเภทเหล่านี้เป็นสติปัญญาที่แก้ความเป็นภัยของตัวได้โดยลำดับลำดาความฉลาดแหลมคมใดก็ต่างถ้ายังไม่ได้ผ่านการต่อสู้กับความฉลาดแหลมคมของกิเลสให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเอาจนกระทั่งถึงขั้นบรรลัยไปแล้วเราอย่าด่วนคุยว่าเราฉลาดจะเรียนมาจบโลกไหนไตรเพศใดก็ตามปริญญาใดก็ตามมันเป็นปริยาของกิเลสยื่นความเสพสันปัญญาหลอกให้เท่านั้นก็เช่นเดียวกับเราเขาโยนข้าวให้สุนัขกินนั่นเองจะผิดกันอะไรความฉลาดใดที่ได้หลุดพ้นหรือได้ทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุคือกิเลสนี่แล้วธรรมนั่นแหละสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมนึกเพียงไกลโดยแท้ไม่สงสัยเจ้าของก็ไม่สงสัยแม้จะไม่เสกสรรปัญญาตัวเองก็ทราบชัดเจนอยู่ว่าไม่สงสัยว่าเป็นความฉลาดโดยแท้ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองจิตที่เป็นภัยต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เพราะอะไรไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญานะมันฉลาดเหมือนกันแต่มันฉลาดในเรื่องของโลกไม่ฉลาดในเรื่องก่อไฟเผาตัวฉลาดไปเป็นตามแถวของกิเลสมันก็ต้องเสาะหาตั้งแต่ความไม่ดีนั่นแหละ
ใส่ตัวเองแล้วใส่คนอื่นยุ่งไปหมดถ้าไม่มีธรรมเขาแทรกแล้วมีแต่กิเลสล้วนๆอย่าเข้าใจว่าจะทำโลกให้ทั้งโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเลยดังนั้นโลกกับธรรมจึงต้องอยู่ด้วยกันมาโดยลำดับลำดาเราจะเสกสรรตั้นยอว่าธรรมมีไม่มีก็ตามธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันหรือบรรเทากันยังมียังพอมือโลกถึงอยู่กันได้ถ้าการสมัยใดจิตเป็นโลกล้วนๆไม่มีธรรมภายในจิตใจเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นโรคภัยหรือเป็นโรคภัยไม่มีหยุดมียาไม่มีหมอรักษาเลยคอยแต่วันตายเท่านั้นนี่แหละเรื่องกิเลสจึงแหลมคมมากทีเดียวละเอียดละออมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสามแดนโลกธาตุนี้จึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงใครจะว่าฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดอยู่ในวงของกิเลสที่ครอบหัวอยู่นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากกิเลสนี้เลยแต่เรื่องของธรรมนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวเมื่อได้นำมาต่อกรกับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงได้บรรลัยออกหมดจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดเลิศโลกดังพระพุทธเจ้าของเรานุภาษาวกอรหันต์ละหันถึงจะไม่ห่อเหินเดินฟ้าก็ตามเถอะมันคือเลิศอยู่ภายในจิตใจนั้นโดยไม่ต้องเสร็จสรรตั้นยอกันเลยเพราะเคยจมอยู่กับสิ่งโสกโปกโสมมสิ่งเดวซามทั้งหลายสิ่งต่ำช้าหาหลักคุณค่าไม่ได้มานานแสนนานแล้วด้วยอำนาจแห่งความต่ำช้าเร็วซามนั่นแหละมันครอบไว้ไม่มีทางออกได้เลยแต่เมื่อทำได้โผล่ขึ้นภายในจิตใจแล้วขุดตัวขึ้นมาได้ดีดออกมาได้จนกลายเป็นผู้เหนือกิเลสเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นสติปัญญาที่เหนือโลกเหนือกิเลสอาสวะทั้งหลายทำลายมันจนสิ้นซากภายในจิตใจแล้วนั่นถึงจัดว่าฉลาดถ้าจะจัดนะแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วท่านก็ไม่นิยมว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดท่านไม่ไปสำคัญมันหมายกับกิริยาการเหล่านั้นแหละท่านอยู่ตามความเป็นจริงปราดทั้งหลายเป็นเช่นนั้นท่านจึงไม่ตื่นเต้นใครจะมาสนับสนุนก็ตามมานินทาก็ตามน้ำหนักในทั้งสองอย่างนี้จึงเท่ากันถ้าเทียบก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วแล้วจะเอาน้ำอะไรมาเทก็ล้นออกหมดไม่ค้างนี่จิตที่เต็มอัดเต็มธรรมแล้วก็เหมือนกันธรรมเต็มหัวใจแล้วก็ไม่รับทั้งคำสนับสนุนคำนินทาหากเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางจะไม่รับตั้งท่าตั้งทางจะสลับไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันยังเป็นท่าต่อสู้หลักธรรมชาติของจิตของธรรมแท้จะไม่มีคำว่าตั้งท่าต่อสู้หากเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอย่างนั้นดีผ่านมาก็เพียงรับทราบก็หายไปในหลักธรรมชาติของมันชั่วก็เหมือนกันนินทาสนเสริญมาก็ตกไปพร้อมๆกันท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่าอันนี้น่าคิดอยู่มากเพราะอันนี้อยู่ในหลักธรรมบทเปลี่ยนสามประโยคนี้ต้องผ่านธรรมบทนี้อันนี้จะพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าเปลือกตมคือกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตของพระอรหันต์ฟังสิย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานและตกไปในทันทีทันใดเช่นเดียวกับน้ำที่ตกลงบนใบบัวแล้วติ้งตกไปเช่นนั้นเหมือนกันโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ตั้งใจจะสลัดน้ำใจก็ไม่ตั้งใจจะสลัดกิเลสถ้าปรากฏขึ้นหักดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเช่นนั้นถ้าจะแยกออกมาพูดอีกประเภทหนึ่งก็เมื่อกิเลสมันสิ้นแล้วจริงๆแล้วถ้ากิเลสอะไรที่จะมาตกในใจของพระอรหันต์ถ้าถึงได้กลิ้งตกไปอย่างนั้นล่ะนั่นนี่หมายถึงว่าฐานของจิตจริงๆแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แต่คำว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งเหนือจิตพระอรหันต์นั้นก็คือหมายถึงว่าขันธ์ที่แสดงออกมา
ยับยับชั่วขณะขณะซึ่งเคยเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกิเลสมาดั้งเดิมนั่นแหละมันแสดงออกมาในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสแท้เป็นกิริยาของขันธ์ท่านเอามาพูดเฉยๆให้เพื่อให้เข้าใจพอปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกันกับขณะที่สังขารหรือเป็นต้นนะความปรุงคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับว่าเปลือกตมคือกิเลสตกในจิตของพระอรหันต์ย่อมทิ้งตกไปในขณะนั้นโดยไม่ต้องสลัดปัดทิ้งมาเลยมันเป็นของมันเองนี่ก็คือว่าอาการสมมุติอยู่ในขันธ์นั่นแหละจะเป็นกิเลสที่ไหนมาจากไหนไม่มีเพราะคำว่ากิเลสแท้ๆนั้นได้แก่อวิชชาปยาสังขารนั้นได้พังลงไปแล้วตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดได้บรรลุอวิชชาปยาสังขารจะพังไปเหมือนกันหมดไม่มีอวิชชาตัวใดจะถูกยกเว้นไว้ว่าให้ยังเหลืออยู่พอให้เป็นกิเลสได้ตั้งอยู่บนจิตพระอรหันต์ไม่มีอันนี้จึงว่ากิเลสอันนี้ท่านเทียบพอยกขึ้นมาเทียบได้ก็คือว่ากิเลสในขันธ์เท่านั้นเองที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ขันธ์แสดงตัวยับ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 อย่างนั้นพอให้จิตรับทราบเนี่ยระดับไประดับไปเพราะคำว่าจิตนั้นไม่ใช่หัวต่อรับทราบดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบถ้าว่ามีไม่มีพื้นถ้าว่ามีกิเลสมีอยู่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วจะติดจะยินดีจะยินร้ายแต่พื้นฐานของจิตจริงๆนั้นบริสุทธิ์แล้วกิเลสไม่มีจึงไม่ได้รับความมีแล้วเป็นเพียงมารับทราบดีชั่วสิ่งที่น่ารักน่าชังรับทราบดับไปพร้อมดับไปพร้อมนี่แหละท่านว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งอยู่ในจิตพระหานย่อมมาตั้งอยู่ในนางติ้งตกไปในธรรมยุทธนาหมายถึงอันนี้นี่มีในคัมภีร์แล้วก็ได้คิดแต่ก่อนพระหานนี่มาสิ้นกิเลสแล้วทำไมจึงต้องนี่กิเลสเปิดตรงคือกิเลสมันตั้งอยู่ในจิตพระอรหันต์แล้วยุ่งกิ้งตกไปอย่างนี้ล่ะนี่แหละแล้วก็เวลามาพิจารณาหลังจากนั่นเมื่อเด็กเข้าในทางผ่านทางด้านปฏิบัติแล้วก็ทำให้ได้คิดเรื่องเหล่านี้แหละก็มายอมรับกันตรงนี้โดยไม่สงสัยยอมรับว่าคำว่ากิเลสคือเปิดตรงคือกิเลสจะเป็นอะไรไปถ้าไม่คิดแค่กิริยาของขันที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั้นเท่านั้นไงพอสัมผัสในขณะนั้นดับไปเองไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องในสลับเนี่ยเช่นเดียวกับน้ำที่ท่านว่าน้ำติ้งลงบนใบบัวตกลงบนใบบัวย่อมติ้งตกไปต่างอันต่างไม่ได้ตั้งใจกันใบบัวก็ไม่ได้ตั้งใจไม่สืบทราบน้ำไม่ได้ตั้งใจสลับแต่มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นในท่านเทียบเอาไว้กับอันหนึ่งที่ท่านแสดงไว้นี่ก็ในธรรมมาบทนั้นเหมือนกันว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายจิตเดิมแท้มันเป็นอภัสสะประภัสสรท่านว่านี้แต่พอกิเลสที่จรมาที่ทำให้จิตเศร้าหมองนี่ตรงนี้ก็มีในวงบทปริยัติเถียงกันตาดำตาแดงไอ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเถียงเขาก็มันเรื่องเวลาอะไรก็เอาหลับตามาเถียงกันไม่ใช่ลืมตาเถียงกันเถียงวันนั่งค่ำก็ไม่เห็นกันหน้ากันนี่มันจะไปหาสงสัยกันยังไงนั่นก็ต่างคนต่างหลับตามาเถียงกันเท่านั้นแหละ แต่เวลาผ่านทางด้านปฏิบัตินี้มันก็เข้าใจของมันเองไม่มีใครถามไม่มีใครบอกก็ตามมันเข้าใจเป็นจิตพระพุทธสอนจิตพระพุทธสอนของจิตธรรมดานั้นก็หมายถึงอวิชชาสงบตัวนั่นมันมีอยู่สองภาคนะคำว่าจิตผ่องใสจิตสงบจิตอวิชชาพักตัวอวิชชาไม่มีเครื่องมือออกหากินไม่มีทางออกหากินไม่มีเครื่องมือใช้ก็เหมือนอย่างเข้าปฏิสนธิวิญญาณใหม่จิตสงบตอนนั้นก็เป็นปฏิก็เป็นจิตเดิมผ่องใสคือสงบอยู่กลางตามหลักธรรมชาติไม่ใช่ผ่องใสด้วยการได้ขัดได้เกาอะไรแหละหมายเอาถึงความสงบของจิตเวลานั้นยังไม่ได้ใช้กิริยาคือไม่มีทางออกตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไม่แก่กล้าหรือว่าไงเพราะเพียงปฏิสนธิเท่านั้นก็ยังไม่ใช้งานอะไรไม่ได้นี่อันหนึ่งนะที่อันสำคัญที่สุดนี่นะก็คือกิตวิชานี่ผ่องใสแท้อันนี้นะมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นที่การปฏิบัติมันถึงไม่ได้สงสัยกี่หมื่นกี่แสนกี่
ล้านคนไม่เห็นก็ตามเถอะเราเห็นคนเดียวเราก็หายสงสัยคนเดียวนั่นแหละเรายกตัวอย่างเช่นอย่างวัดป่าบ้านตาดนี่ใครไม่เคยเห็นเลยทั่วประเทศไทยเรามาเห็นคนเดียวเราจะสงสัยได้ยังไงว่าวัดป่าบ้านตาดไม่มีได้หรือก็ต้องยอมรับว่ามีทันทีเลยเนี่ยรายเดียวเราก็ชัดไม่ต้องไปหาถามผู้ใดที่เขาไม่รู้ไม่เห็นพอจะมาเป็นสักขีพยานเราได้ให้มันเสียเวลาแหละตาเรามันเคยใช้มาเท่าไหร่หูเคยใช้มาเท่าไหร่ใจเราเคยใช้มาเท่าไหร่ดูมาดูภาพเดียวเท่านั้นเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าพระพัฒน์สอนพระพัฒน์สอนอันนี้เราแน่ใจว่าท่านหมายถึงธรรมชาติอันนี้เพื่อไม่ให้ภิกษุทั้งหลายติดนะก็สอนภิกษุทั้งหลายแท้ๆนี่จะไปสอนอะไรถึงโน่นจิตอะไรอวิชชาไอ้จิตของธรรมดาธรรมดาที่มันจมตักอยู่นู่นไปพูดหามันถามพูดมันทำไมตั้งแต่ธรรมะในบางแง่มีคนถามพระองค์บอกว่าเป็นอจินไตยไม่ทรงรับสั่งอะไรเลยดูที่จิตนี้เดิมแท้ๆมันเป็นยังไงมายังไงนี่อันนี้เป็นอจินไตยต่อไปทำไมเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ท่านจึงยกเรื่องขึ้นมาเหมือนกับหนามยอดเท้าเราจะไปถามสกุลหนามอยู่จนกระทั่งถึงฝ่าเท้ามันเน่าเฟะไปหมดเหลือนั่นกับการรีบถอนน้ำออกจากเท้าบ่งน้ำออกจากเท้าอันไหนดีกันนะการบ่งน้ำรีบบ่งน้ำออกจากเท้านั่นแหละเป็นฐานะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าที่จะไปถามสกุลน้ำมันมาจากสกุลอะไรๆซึ่งทำความเสียหายจะตรงความไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องจิตเดิมมันมาจากไหนจากไหนจิตที่แรกมันจะเป็นจิตเป็นมาไงนี่พุทธเจ้าไม่บอกว่าเป็นอจินไตยอย่าไปถามให้แก้ตรงที่มันจะเป็นประโยชน์ท่านบอกนี่แหละแล้วนี่ตรงที่เป็นประโยชน์ก็คือแก้จิตตรงนี้อ่ะเช่นพระพัฒน์สอนนี่สอนที่สุดทั้งหลายท่านจะไปสอนอะไรจิตไอ้นู้นจิตที่นอกเขตนอกแดนนอกเหตุนอกผลนอกบัญชีท่านจะไปสอนทำไมนี่เป็นความแน่ใจของเราเพราะท่านไม่ได้บรรยายไปว่าจิตประเภทนั้นประเภทนี้ท่านบอกท่านพระพัฒน์สอนเฉยแล้วนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปก็ไปเจอเอาอย่างนั้นจิตพระพัฒน์สอนนี่คือจิตอวิชชาพระพัฒน์สอนตาหูจมูกลิ้นกายหมดถูกตัดไปหมดแล้วตาก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูได้สักแต่ว่าได้ยินไม่สามารถที่จะซึมซาบเอาความดีความชั่วความรักความชังเข้าไปฝังในจิตใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเลยนะเนี่ยทางเดินของอวิชชามันออกไม่ได้พูดง่ายๆเพราะถูกตัดไปหมดแล้วดังที่เคยเทศแล้วนั้นจากนั้นก็ย่นเข้าไปถึงกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันนั้นเมื่อเราพิจารณารอบแล้วมันก็เป็นอาการนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่จิตนะมันเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นนี่แล้วก็รู้เท่าชัดเจนด้วยว่าสิ่งนี้เป็นอาการไม่ประสานกันกับใจเลยนี่รู้ได้ชัดไม่มีใครบอกก็ตามเจ้าของรู้คนเดียวก็หายสงสัยนี่เช่นเดียวกับเรามาเห็นวัตตาบันตานี่หายสงสัยคนกี่ล้านคนไม่เคยเห็นก็ตามเราไม่เห็นเพียงคนเดียวก็หายสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันจิตถ้าปฏิบัติตามแบบที่พระเจ้าทรงสอนแล้วไม่สงสัยเมื่อไปเจอเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นแต่ความปองใสความปองใสที่จิตชำระได้ความปองใสที่ตัดขาดจากความเยื่อใยทั้งหลายและความเกี่ยวกับความระยงระยางกับตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายออกได้หมดโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เหลือแต่ความปองใสอย่างเดียวเท่านั้นนั่นไม่ติดไม่ต่อไม่สืบกันไม่ประสานกันกับตารูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ประสานกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ไม่ประสานกันหากอยู่ด้วยกันหากรู้กันอยู่อย่างนั้นนี่เพียงเท่านี้ก็รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันระหว่างจิตกับขันธ์เหล่านี้ท่านจึงบอกว่าขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมวดแปลให้มันตรงๆก็คือว่ากองนั่นเองอ่ะมันเป็นกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งอันนั้นใจนี้เป็นอันหนึ่งพอตัดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของการพิจารณามันหมดไปขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ขาดจากกันให้เห็นชัดๆซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะขาดจากกันได้ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้เท่ากันได้อย่างนั้นมันก็รู้เท่าได้จะว่าไงมันเป็นของมันเองมันต่อยของมันเองมันไม่ยึดโดยหลักธรรมชาติรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันยึดมันเป็นเดียวกันก็คือเรื่องจิตวิชามันไม่ทราบนั่นนี่ที่การสำคัญนี่ละเอียดสุดที่สุดถึงว่าอวิชชาคือจอมกษัตริย์วัฏจักรเป็นสิ่งที่แหลมคมละเอียดมากที่สุดไม่มีอะไรเกิน
เราว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันว่าเป็นความละเอียดมันไม่ได้ละเอียดแต่จิตของเรามันหยาบมันถึงรู้ไม่ได้แต่พอได้ฝึกจิตเข้าไปมันก็รู้เข้าไปโดยกระทั่งถึงอาการของขันห้าอย่าว่าแต่รูปเสียงกลิ่นรสกับตาหูจมูกลิ้นกายประสานกันเลยแม้แต่ขันห้ากับจิตมันยังไม่ประสานอยู่บ้างเมื่อมันรู้จริงๆอย่างนั้นแต่จิตกับอวิชชานี่มันประสานกันเราไม่รู้นะนี่สำคัญมากที่สุดนี่แหละที่ประพัฒน์สอนประพัฒน์สอนเห็นได้ชัดทีเดียวนี่ประพัฒน์สอนที่เคยถกกันไปก่อนแต่ปริยัติมานะแล้วถ้าจิตถ้ามันผ่องใสจริงแล้วมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันไม่ใช่บริสุทธิ์นี่เนี่ยมันก็มีที่ต่อกันพระทันทีเลยตอนผ่องใสนี่มันผ่องใสก็เห็นได้ชัดแต่มันไม่บริสุทธิ์พอถึงขั้นบริสุทธิ์คืออวิชชาพังลงไปทั้งๆมันก็จิตเป็นบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่ไม่ควรจะเกิดแล้วทีนี้ไม่เกิดไม่ว่าจะไม่ควรไม่เกิดร้อยทั้ง 100% ยันกันได้เลยเจ้าของนั่นแหละจะยันเองเจ้าของนั่นแหละเป็นนักเกิดเจ้าของนั่นแหละเป็นนักสืบต่อกับเรื่องภพเรื่องชาติทั้งหลายตัวนั้นเรารู้ชัดๆแต่ว่าถึงขั้นมันปล่อยมันวางมันตัดมันขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดมันเห็นชัดๆอยู่นั่นน่ะเออนั่นล่ะที่นี่จิตบริสุทธิ์นี่ไม่เกิดดังนั้นมันจิตผ่องใสนั่นน่ะมันผิดการพอเข้าภาคปฏิบัติแล้วมันยอมรับเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นท่านพระพัฒน์สอนมันก็เป็นอย่างนี้เองว่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันยังไม่บริสุทธิ์นี่พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วคำว่าพระพุทธสอนมันไม่มีเนี่ยความผ่องใสไม่มีนะมันบริสุทธิ์มันต่างกันคำว่าผ่องใสกับคำบริสุทธิ์เนี่ยมันต่างกันให้รู้ด้วยเจ้าของนั่นแหละมันชัดเจนดีนี่ภาคปฏิบัติเอาที่ทุกวันนี้ก็เอาที่ปฏิบัติที่นี่เป็นสดๆร้อนๆนี่มีอดีตอนาคตที่ไหนมันคือล้าสมัยที่ไหนใจเราแท้ๆเนี่ยเรารับผิดชอบใจของเราแท้ๆวิธีปฏิบัติก็แก้กันตรงที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแก้ไม่ได้วะฮะตั้งใจพูดปฏิบัติลงไปเลยท่านรู้มันเห็นเนี่ยเราจะได้หายสงสัยเรื่องพบเรื่องชาตินี่เป็นยังไงเป็นประโยคใหญ่หลวงไหมเป็นสาเหตุอันใหญ่โตไหมคือมหาเหตุนั่นเองนั่นความเกิดจะเป็นอะไรไปก่อกองทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดไปจากความเกิดนี่ทั้งนั้นทีเดียวสัตว์โลกนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เกิดไปซะก่อนมันจะเอาอะไรไปเป็นความทุกข์ความทรมานเกิดไหนก็เกิดเถอะถ้าลงก็เกิดแล้วร่วงความทุกข์ต้องติดแนบไปตามพบหยาบพบละเอียดไม่สงสัยพบละเอียด ก็ต้องมีความทุกข์ละเอียดอยู่นั่นพบหยาบก็มีความทุกข์อันหยาบเราก็ทราบกันแล้วตรงนี้ถ้าพบละเอียดเช่นอย่างไปเกิดเป็นเป็นผมตรงนี้ก็พบละเอียดก็เป็นทุกข์ละเอียดนั่นเพราะกิเลสมันยังครองอยู่กิเลสครองที่ตรงไหนก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นจะกิเลสส่วนละเอียดก็ทำทุกข์ให้ละเอียดแก่สัตว์โลกนี่จนกระทั่งกิเลสพังเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่มันถึงจะไม่เกิดและไม่มีทุกข์เรื่องของจิตนั่นท่านจึงกล้าพูดว่าเวทนาสามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยฟังซิทุกขเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีอยู่ในเพียงขันธ์เท่านั้นรูปขันธ์นี่เท่านั้นไม่สามารถที่เข้าสู่จิตของพระอรหันต์ได้เลยในเวทนาทั้ง3นี่จิตเวทนาจึงไม่มีนานฟังสิเอาอะไรมามีฮะก็ไม่ประสานกับอะไรแล้วธรรมชาตินั้นพ้นจากสมมุติอุปการทั้งปวงแล้วเวทนาอนิจจเวทนาอนัตตาว่าไปทําไมอนิจจทุกขังอนัตตาน่ะฟังสิมันก็เป็นโลกล้วนๆเห็นชัดๆอยู่เป็นอันหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นรีโมทหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งปวงเรานี่เป็นสมมุติมันเห็นชัดๆเลยปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าหมดกังวลท่านนะหมดภาระตั้งแต่ขณะที่จิตได้ผ่านพ้นภาระมหาเหตุอันใหญ่หลวงนี้ไปได้แล้วเท่านั้นก็รับผิดชอบอยู่เพียงขันอันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ขันอันนี้แหละเป็นภาระฮาเวปัญจขันธาไปอีกแง่หนึ่งในเบื้องต้นพระราหเวปัญจคันธาทั้งความรับผิดชอบในขันด้วยทั้งความยึดถือขันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยหนักสองประเภทนี่พอจิตได้สลัดความยึดมั่นถือมั่นอุปทานออกจากตัวอวิชชาหลงนี่เสียอย่างเดียวเพราะนั้นก็มีแต่เรื่องความรับผิดชอบเท่านั้นความรับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้แบกไม่ได้หามมีความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติของขันระหว่างขันกับจิตนี่ก็เรียกว่าพาราฮาเวปัญจกันธาไปในแง่หนึ่งคือแบกความรับผิดชอบนั่นแหละเอาไว้
ถึงแม้แบกอุปทานก็ตามต้องมีความรับผิดชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายทุกนั้นเจ็บนั้นปวดนี้ก็เป็นเรื่องจะรับทราบกันอยู่โดยดีโดยดีดีเพราะอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รับทราบกันต้องกระเพื่อมกันอยู่ธรรมดารับทราบรับทราบแต่พอได้ปล่อยนี้ออกหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นที่นี่บรมสุขบรมสุขถามมาที่ไหนดูหัวใจเจ้าของที่บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นก็รู้แล้วจะไปถามหานิพพานที่ไหนจะไม่ใช่บ้านิพพานหรอกแล้วนิพพานวัฏฐาศูนย์กลางยาวทั้งนั้นยาวนี้ลึกนั้นมันบ้าทั้งนั้นแหละไปหาศูนย์กลางที่ไหนดูนี่หัวใจเจ้าของที่มันบริสุทธิ์แล้วมันมีศูนย์กลางที่ตรงไหนศูนย์ขอบที่ตรงไหนศูนย์กลางที่ตรงไหนวัฏฐาตรงไหนไปถึงตรงไหนถ้าไม่ใช่บ้าแล้วมันเห็นจะชัดสิยันได้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุเป็นยังไงใครไปค้านพระพุทธเจ้าได้มีไหมนั่นแหละความจริงที่เห็นแล้วถึงพูดออกมาเอาอะไรมาค้านกันอย่างต่างคนต่างเห็นด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันพระอรหันต์ต่างคนต่างรู้จิตดวงนี้ด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันมันค้านก็ค้านแต่พวกตาบอดหูหนวกค้านทั้งที่เถียงวันนั้นค้านแต่ตาไม่ลืมมันสิมันไม่เห็นเนี่ยจะว่าไงถ้าเราถ้าแบบปรมสุขปรมสุขแสนสบายเลยอยู่นั่นที่ตั้งเท่านั้นไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั่นท่านถือว่าหายกังวลจะเคยทุกข์เคยลำบากมาด้วยการเกิดเจ็บจะตายมากี่ภพกี่ชาติก็ตามพอถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วจะว่าตัดขาดตัดสะพานกันแล้วกับเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวโยงกันมาหมดเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีใครมาบอกก็ตามขอให้จิตตรงนี้ได้เป็นตัวเองเถอะกระดังที่กล่าวว่าวัดต่อวันตายใครไม่เคยเห็นก็ตามกี่ร้อยกี่พันคนกี่ล้านคนก็ตามเราเห็นคนเดียวก็ไม่สงสัยแล้วนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านที่ว่าก็สันติโกสันติโกละเอียดมากนะคำว่าสันติโกนี่ละเอียดที่สุดเลยสุดยอดพังนั่นเลยนี่แหละศาสนาพระเจ้าเนี่ยทันสมัยที่สุดเลยเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารที่ว่าเป็นศาสนามาดั้งเดิมเดิมตั้งแต่พระเจ้าองค์นั้นองค์นั้นนั้นนั้นนี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของศาสดาที่สอนศาสนาแบบนี้ด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์โดยแท้ไม่มีข้อสงสัยไม่มีทางสงสัยนี่แหละเป็นศาสนาแท้หรือผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยสร้างบารมีอสร้างลงไปเป็นบารมีโดยแท้เพราะเป็นพื้นเพอันดีอันถูกต้องดีงามแล้วไม่ผิดไม่พลาดนี่ศาสนาของคนสิ้นกิเลสเป็นเช่นนี้ส่วนศาสนาของคนมีกิเลสแล้วไม่ต้องพูดก็เหมือนเราท่านนี่แหละมันเป็นยังไงคนมีกิเลสรู้อะไรเห็นอะไรมันแจ้งไหมมันชัดไหมนั่นมันสิ้นกิเลสสักอย่างเดียวรู้เห็นมันก็ชัดเท่านั้นเองมันต่างกันความรู้อันเก่านี่แหละเวลามันรู้ทั้งที่มีกิเลสมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพอมันรู้ด้วยความสิ้นกิเลสแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใจดวงนี้แหละพูดไม่ถูกแต่หากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยแล้วเราจะแก้จากจิตที่มันเคยเป็นมาเนี่ยบ่อเกิดแก่เจ็บตายบ่อความทุกข์ความทรมานมันอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละพาไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่แต่มันไม่ยอมตายนะจิตดวงนี้มันไม่ยอมตายไม่ยอมคิดหายมันน่ะเข้าร่างนั้นร่างนี้ไปตามหน้าแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีแง่หนักเบาขนาดไหนคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันอยู่เฉยๆได้ไงมันต้องได้สร้างกรรมทำกรรมกรรมการทำกรรมสร้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละจะรู้ตนว่าสร้างมาสร้างก็ตามแต่หลักธรรมชาติมันก็เป็นการสร้างนั่นแหละจะว่าไงเป็นบาปเป็นบุญคือเป็นสุขเป็นทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรไม่จำเป็นต้องมีเจตนาทุกประการทุกประเภทไปมันก็เป็นของมันอยู่นั่นจะเรียกว่าหลักกรรมลบไม่ได้นี่ละสัตว์ทั้งหลายไปเกิดไม่เพียงเกิดเฉยๆตามหลักอวิชชาพาให้เกิดนะมันยังเกิดไปด้วยตามแขนงของวิบากกรรมอยู่ด้วยใครสร้างกรรมดีคนนั้นจะไปเกิดที่ดีใครสร้างกรรมชั่วช้าละมกไว้มากคนนั้นจะไปเกิดเหมือนกันแต่ไปเกิดในที่ชั่วช้าละมกได้รับความทุกข์ความทรมานมากนั่นฟังสินี่แหละหลักธรรมชาติแท้ๆใครแก้ไม่ได้เพราะเป็นหลักความจริงไม่มีใครจะมาแก้ได้นอกจากสอนให้เป็นไปตามนั่นเท่านั้นอย่างนรกมีอย่างนี้ใครจะไปลบล้างนรกได้พระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้มากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วองค์ไหนที่มีความสามารถที่จะไปลบล้างนรกได้เพราะลบล้างมาได้นั่นเองท่านจึงสอนวิธีปีกวิธีแวะอย่าไปอย่าทำนี้จะไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้สิ่งที่ทำลายได้ไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะต้องไปทำลายให้หมดอันใดขึ้นชื่อว่าจะเป็นความทุกข์ความลำบากแก่สัตว์โลกแล้วจะไปทำลายให้หมดให้สัตว์โลกได้อยู่แสนสบายสมกับว่ามหากาลุณิโกนาโถหิตาอิสสปานิยา
พระองค์มีความเมตตาสงสารแก่โลกทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายที่สุดหาประมาณไม่ได้ให้มันสมมานี่ถ้าหากว่าพระองค์แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสามารถทำลายนรกได้นะอันนี้มันทำไม่ได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ครับปากกันเลยมันแก้ไม่ได้ก็ต้องหลีกสอนให้หลีกถ้าสิ่งไหนที่มันลบมันล้างได้เช่นกิเลสนี่ก็สอนให้ลบให้ล้างให้แก้ให้ถอนให้ถอนนี่ก็บอกอย่างนั้นเห็นไหมล่ะอันนี้ให้สอนให้แก้ให้ถอนให้ถอนให้ลบให้ล้างเรื่องความเกิดตายนี่เป็นความทุกข์จะไม่ให้เกิดได้ไหมเนี่ยได้สอนวิธีไม่ให้เกิดนั่นท่านก็สอนดังที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้กิเลสนั่นคือเป็นตัวเชื้อพาให้เกิดนั่นก็รู้กันอยู่ถอนกิเลสออกหมดเชื้อพาให้เกิดไม่มีก็นิพพานนั่งปรมังสุขขังเท่านั้นเองเหนื่อยแล้วพอตอนนี้